ครับก็ขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับวัดพระธาตุหม่อนจอมพ่อนะครับจากเชียงไฮ้นะครับหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธ์นะครับเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มพระมหาเถรานุเถระนะครับทั้งเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนนะครับทุกลูกนะครับซึ่งวันนี้ก็กับผมนะครับก็ถือว่าเป็นลูกหลานก็แล้วกันนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมสังเกตการนะครับดีใจครับที่หันคณะผู้บาอาจารย์เข้ามาวันนี้นะครับมานึกนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับเมื่อมาหันเราไม่ธรรมดานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับก็กับผมพระครูโสพลปริยัตินะครับจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี่ก็จะทำงานนะครับสนองงานเกี่ยวกับทางคณะสงฆ์นะครับทั้งระดับตั้งวัดนะครับอำเภอจังหวัดตั้งภาคตั้งหนนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไปทำงานกับมหาเถรสมาคมนะครับว่าจะเป็นเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับด้านสาธารณสงเคราะห์นะครับแล้วก็ด้านพิเศษพ่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานงดเหล้าพ่องนะครับแล้วก็ทำหลายอย่างนะครับซึ่งก็เมื่อมาได้ยินคณะครูบาอาจารย์นะครับได้อู่จากนะครับซึ่งผมจะยอมรับตลอดว่าถ้าผู้ที่ทำงานอู่นี้ผมยกย่องนะครับแต่ผู้ที่พูดแล้วไม่ทำงานนี้ผมแอนตี้ทันทีเลยนะครับหมายความว่าปฏิเสธทันทีเลยนะครับฉะนั้นเราต้องการนะครับที่ผมมาตรงนี้กันครับที่หันครูบาอาจารย์ได้อู่นะครับอย่างที่หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเสนอบอกว่าตั้งกลุ่มไลน์นะครับหลวงปอมีบารมีนะครับปุ๊บปั๊บหลวงปอกดเข้ากลุ่มทันทีเลยครับตอนนี้มีไลน์แล้วครับตอนนี้มีไลน์แล้วนะครับตอนนี้บทตันออกจากขอบประตูเลยนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคมาใหม่ครับฉะนั้นพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระนักเผยแผ่นักรุ่นใหม่นะครับจำเป็นที่จะต้องว่องไวนะครับรวดเร็วแน่นอนทันใจนะครับเพราะว่าเราจะไปใจอย่างครั้งที่พุทธกาลก็ไม่ได้กับมุขปาฐะที่จะใจปากต่อปากนะครับแล้วก็มายุคต่อไปก็เขียนติดหูนะครับตามผาผนังถ้ำพ่องอะไรอย่างพ่องต่างๆนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มายุคปัจจุบันที่เขาจะหันเลยครับตู้คัมภีร์นะครับตู้พระไตรปิฎกเลยครับงามขนาดนะครับตั้งในวัดในวาปิดสนิทครับกุญแจอยู่ที่ในบ่ฮู้นะครับแล้วก็ยุคก่อนที่จะถึงปัจจุบันนี้ก็คือยุคอิเล็กทรอนิกส์คือเรื่องวิทยุโทรทัศน์นะครับตะกี้ได้ยินหลวงพ่อบอกว่ามันประทับใจเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าจำเป็นที่พระสงฆ์รุ่นใหม่ของเราจะต้องก้าวให้ไกลแล้วก็ไวตลอดนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิตอลนะครับที่บอกว่าจะเป็นทั้ง Facebook ทั้ง LINE อะอย่างเราเนี่ยนะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับที่คณะครูบาอาจารย์เขาได้สะท้อนนะครับปัญหาขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งก็เป็นความจริงทั้งหมดนะครับที่ทุกลูกนะครับได้พบได้เจอนะครับผ่านจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะครับทั้งการศึกษาการเผยแผ่ครับการปกครองนะครับการศึกษาสงเคราะห์สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับพร้อมทั้งอย่าลืมนะครับภารกิจของสงฆ์เราคือแฮมยังก็คือเรื่องพุทธมณฑลประจำจังหวัดนะครับฉะนั้นพระสงฆ์นักเผยแผ่นี่ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นในฐานะที่คณะอุบาอาจารย์เฮานี่นะครับได้เป็นถึงแม้ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากใครก็ตามนะครับแต่เราได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้านะครับเป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นไม่ต้องให้ใครมาแต่งตั้งเราหรอกนะครับโดยอัตโนมัติครับเราเป็นพระสงฆ์เราก็อยู่ที่ใจเฮาเนี่ยครับเฮาจะเป็นพระนักเผยแผ่ก็ที่ใจนะครับฉะนั้นถ้าเราทำงานนะครับถ้าเราทำงานนะครับถ้าเราจะไปเอาแต่แคร์กับความคิดของคนอื่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับฉะนั้นถ้าเราทำงานก็ต้องมั่นใจของเรานะครับมั่นใจในตนเองให้มากนะครับโดยเฉพาะนะครับสหธรรมิกในวันนี้ครับซึ่งมันจะเป็น9แห่ง91นะครับที่ผมหันแล้วนะครับว่าประมาณสัก40รูปตอนนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตั้งแต่แรกกับพุทธองค์รูปเดียวนะครับจาก3นะครับจาก3จาก6นะครับแล้วก็มา60นะครับมาจนถึงปันกว่านะครับมันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับฉะนั้นเครือข่ายนะครับเครือข่ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าในนามนะครับที่ผมฟังมานั้นนะครับแต่ละรูปแต่ท่านอาจจะสะท้อนไปว่าเอ๊ะ
เฮาเป็นภาพผู้น้อยนะครับบางครั้งอาจจะทำงานนั้นก็รู้สึกว่า power หรือว่าการขับเคลื่อนนะครับมันจะมีน้อยนะครับหรือว่าไม่ถูกใจกับคนนั้นคนนี้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเฮาก็แผ่เมตตาให้ท่านนะครับท่านเหล่านั้นนะครับอย่าเอาท่านเหล่านั้นมาเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าอีกเยอะนะครับคนที่เขามีความมั่นคงในทางพุทธศาสนาเพราะว่ายุคปัจจุบันเขาต้องเข้าใจเพราะมันเป็นยุควัตถุนิยมคนที่มีกระตังตัวเจ้าที่มีกระตังญาติโยมที่มีกระตังอันหนึ่งจะเป็นคนดีหรือเป็นคนดังคนเด่นนะครับฉะนั้นมัวเฮานี่มันพยายามนะครับถึงแม้จะเอาขี้เปื้อหรือว่าขี้โคนนะครับมาโกดหัวเฮาเข้าไปในจันที่ไหนก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องเอาหูดังให้มันหายใจขึ้นได้นะครับแล้วก็ห้ามท้อแท้ด้วยนะครับจงยิ้มสู้กับมันครับปัญหาประสักเหล่านั้นนะครับอย่างครูบาหมอนยางเขาก็เช่นเดียวกันครับถึงแม้จะอยู่ในวันนะห้ามท้อแท้ครับวันนั้นนั่งนะครับนั่งหันครูบาบอกว่าอาจารย์ครูบาสถิตนะครูบาสมหวังครูบาหมอนของเขาเนี่ยออกรายการผมชื่นชมตลอดนะครับแต่อันจะต้องยิ้มตัวยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนหมื่นหมื่นปีนะครับรอยยิ้มเราเนี่ยครับรอยยิ้มทำงานแล้วให้มีความสุขนะครับทำงานอย่าทุกข์ครับถ้าทุกข์แล้วอย่าทำนะครับเพราะอย่างครับมันจะเป็นบาปบ่ได้เพราะทุกวันนี้เราทำงานเผยแผ่นี่เราทำบุญเราทำความดีนะครับเพื่อสร้างบารมีนะครับเพื่อที่จะหลุดพ้นนะครับยุดหลุดพ้นในทางสูงสุดพระพุทธศาสนาของเราแต่วันนี้ถึงมันบ่ได้นะครับอย่างที่หลวงปู่ทองนะครับอย่างที่ผมทำงานกับท่านอาจารย์พระครูวิวัฒนาภิกรมนะครับอาจารย์พระครูวัฒนาภิกรมนะครับแม้กระทั่งนะครับวีที่เขากำบ้องหน้านะครับจะเอาคืนนะครับนั่นนี่คือแสดงออกนะครับแต่จริงๆเปิ่นบ่ทำหรอกนะแต่แสดงออกที่อัตลักษณ์ของตัวตนนะครับฉะนั้นอัตลักษณ์ของแต่ละรูปแต่ละท่านนี่ถือว่าสุดยอดครับตอนนี้นะสุดยอดครับถ้านี่ถือว่ากล้าหาญชาญชัยนะครับแต่มันในยุคนี้นะครับเขาก็ต้องเข้าใจตัวนะครับเข้าใจตัวคือว่ารู้เขารู้เรานะครับถึงแม้เพราะว่าในปัจจุบันนี้การเผยแพร่พุทธศาสนาเขาจะต้องจะใช้แบบวิธีเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องบนอากาศนะครับใต้ดินใต้น้ำนะครับภาคปกติก็ตามนะครับฉะนั้นจะต้องทุกรูปแบบนะครับตอนหน้าถึงแม้นี้เขาจะคุยกันจับมือกันก็เป็นอย่างครับแต่เรื่องวิธีการอุดมการนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นในมุมมองของคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์ก็แล้วกันนะครับไม่ได้นะครับเฉพาะเจาะจงนะครับตามที่สนองงานมานั้นนะครับทุกลูกนะครับเปิ้นก็คือเป็นห่วงพระพุทธศาสนาของเรานะครับแต่ก็เนื่องจากในปัจจุบันนี้มันเป็นยุคดิจิตอลอย่างที่พูดนี่แหละครับเพราะว่าถึงแม้หมู่เฮาอาจจะมองหันว่าเวลานิมนต์ไผ่ที่ไปสอนธรรมะในโรงเรียนนะครับศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับหรือว่าไปในงานประเพณีต่างๆของชุมชนเป็นอย่างบ่ใครมีใครไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็บางครั้งถ้าเฮาคิดในด้านบวกนะครับมันก็ดีไปนะครับเพราะอย่างเพราะมันเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่มันบังคับให้เราเกิดนะครับบางครั้งอย่างท่านอาจารย์พระครูวิวัฒนาภิกรมเปิ้นดังด้วยนะครับจัดรายการนี่ว่าโอ้จัดรายการกับผมนี่โยมนี่บอกว่าพอแล้วนะเปิ้นบอกโยมบอกพอแล้วโทรศัพท์จะเปิ้นเข้ามานะครับเข้าโทรศัพท์เข้ามาทาง Facebook นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ผมจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นพร้อมว่าสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนนะครับทำมาเป็นทีมนะครับไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ LINE นะครับเป็นการทำงานของพระสงฆ์นักเผยแพร่ของเฮาบอกว่าจะเป็นตั้งหนเหนือหนใต้หนกลางหนตะวันออกภาคเชียงตุงนะครับพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับซึ่งวันนั้นผมได้นิมนต์นะครับพระธรรมจาริกของเฮานะครับไปออกรายการปุ๊บโอ้โหมันยอดมันขึ้นนี่นะครับยอดวิวมันขึ้นนี่นะครับทะลุเลยนะครับธรรมะห่มดอยดร.อรุณเมธีนะครับพร้อมถึงพระธรรมทูตเดี๋ยวนี้เปิ้นไปไกลครับพระธรรมทูตสายต่างพระธรรมจาริกสายต่างประเทศนะครับนี่ยังจ้องคุณอันหม่อนยางเขาไว้นี่นะจะขึ้นภาษาเอกลักษณ์เนี่ยอันครูบาหม่อนบอกต้องไปสนใจว่าผมอู้พันแรกก็เขาบอกเข้าใจก็นี่แหละคืออัตลักษณ์ตัวตนของเราที่แท้จริงเขามีอย่างอยู่ครับ
เอาเข้ามาเสนอนะครับฉะนั้นเราจะไปเฮียนเหมือนเปิ่นครับเอาตัวเองนี่แหละอย่างท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนาวิกรมบอกว่าเรามีความชำนาญด้านไหนนะครับค้นหาอัตลักษณ์ของเราให้ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับวันนั้นผมอยากจะโดยเฉพาะอันภาษาอู้จ๋าภาษาเมืองนะครับกำเมืองเขาในควรจักนะครับจะต้องนะครับถึงแม้เขาจะมองบ่หันฟังนะครับแต่เราก็ต้องทำนะครับยังดีกว่ามันจะล้มจมต่อหน้าเขานะครับฉะนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะนะครับถึงแม้คนอาคุบาอาจารย์บางครั้งก็อาจจะเกิดการท้อแท้นะครับง่ายๆครับอย่างท่านอาจารย์ไอสาธิตนี่ครับเวลาเปิ่นท้อแท้เหมือนอย่างนี้เปิ่นมีกิจกรรมของเปิ่นนะครับเวลาเหนื่อยไม่ใช่ท้อแท้ยามเหนื่อยนะครับกิจกรรมไปแล้วครับพักสวนครัวหัวในวัดนะครับเผื่อทำกิจกรรมต่างๆเลี้ยงหัวเลี้ยงควายพวกอย่างพวกไปปลูกผักปลูกมะทั่วมะเขือนะครับแล้วก็แจกสถาญาติโยมนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาจะมาคุยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพียงเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะนะครับในด้านที่เราเป็นพระสงฆ์นะครับถึงแม้ใครจะบอกก็ตามนะครับข่าวคณะสงฆ์เราอย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกนะครับที่ไหนก็ช่างนะครับตอนนี้ไลน์นะครับเอาไปเลยครับกดไลน์เข้าไปสอบถามเลยนะยังผมนี่จะออกรายการแต่ครั้งนี้ผมอย่างวันศุกร์วันพุธวันฮือนะครับวันพุกวันหือวันพุกนี้อย่างวัฒโนไทยพยัพนะครับโรงเรียนเนี่ยเวลาทำงานโรงเรียนเขาเอาข่าวโรงเรียนไปตุยเขาจะต้องมีรอบรู้นะครับเบอร์เจว่าเอาแต่วัดเขานะเราไม่ใช่เป็นพระนักเผยแผ่แต่เฉพาะวัด นะครับแต่ยิ่งเรามีเครือข่ายเยอะเท่าไหร่ที่มากยิ่งดีครับมีข่าวอย่างมาประชาสัมพันธ์นะครับทำเป็นองค์ผู้รู้เลยครับถึงแม้ไม่รู้ก็ต้องรู้นะครับจะต้องหูครับไปดึงมาถามมาครับว่าตรงนั้นมีงานจะได้อย่างต่างๆแล้วนี่งานปล่อยหลวงก็มีวัดกันนะครับเนี่ยมูลนี้จะเป็นสปอนเซอร์เข้ามาครับจะมาช่วยสนับสนุนเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพียงเขามันจะต้องเครือข่ายอย่าทำงานรูปเดียวนะครับอย่าทำงานรูปเดียวต้องมีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะกับวันนี้อย่างอาจารย์พระครูบอกว่ารุ่น2นะรุ่น3รุ่น4ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับยังเด็กละอ่อนนี่ครับถ้าเขาจัดรายการอยู่เอามาเลยครับเอามาจัดเลยเพราะอย่างถ้าทุกเจ้ารุ่นเขานี่เขาก็ต้องคุยให้รุ่นเขาใกล้เคียงกันฟังแต่ถ้าเราจะเอาเด็กล่ะก็ต้องเอาละเด็กละอ่อนมาจัดรายการนะครับถ้าจะเอารุ่นคนเฒ่าสูงอายุเขาก็เอาข้าวเอาจ้อยเอาซอยต่างๆที่ตะกี้เข้ามามาหั่นอาจารย์เปิ้นอย่างดีๆกินนี่นะเขาก็เนี่ยความทำแล้วทำงานแล้วให้มีความสุขนะครับอย่าทุกข์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอุดมการณ์นะครับอุดมการณ์เขานี่ต้องนักแน่นมั่นคงนะครับอย่างเนี้ยจิตใจต้องแล้วก็โดยเฉพาะนะครับอย่าไปลืมนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องการเจริญจิตตภาวนานะครับสวดมนต์ไหว้พระอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าพุทธศาสนาของเฮานี้จะมีความมั่นคงก็คือนอกจากที่จะมีพระธรรมวินัยแล้วนะครับกิจวัตรของพระสงฆ์นี่ก็สำคัญอย่างที่อาจารย์บรรยงเปิ้นได้อู้ตะกี้นะครับเรื่องการแต่งกายอย่างต่างๆเหล่านี้การอู้การจ๋าการออกสื่อนะครับห้ามเอาดีเสียตัวเอาชั่วคนอื่นนะครับมันต้องไปว่าชมอย่างเดียวครับใครจะเป็นจะได้จ้างมันเพราะอย่างเพราะว่าถ้าเขาคิดดีทำดีมันพบดีครับถ้าเขาจะไปเนี่ยตุลุงอ่ะเป็นจะนั้นตุลุงเป็นจะนี้มันถึงปั่นหัวเขาตลอดนะครับมันเบิกเกยเลยนะครับฉะนั้นเพียงแค่เขาเปลี่ยนความคิดนิดๆนะครับอ๋อดีละเปิ้นบ่มาก็บ่เป็นยังเนี่ยอย่างหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมพินเนี่ยครับเปิ้นมาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเนี่ยโอ้ดีนะครับทีเนี้ยเขาก็ชมเปิ้นยกย่องเปิ้นนะครับอย่างผมไปจับไม้เมื่อไหร่ไม่ว่าคณะสงฆ์ระดับไหนครับผมจะยกย่องพระมหาเถระนะครับแม้กระทั่งรางวัลตาเดินตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิชัยตอนนี้กำลังติดต่อหลวงพี่ช้างหลวงพี่ช้างตอนนี้จะออกวันศุกร์นี่แหละนั้นทำกับเข้าขายทำปลาร้าขายสร้างโรงพยาบาลนะมันมีหลายวิธีนะครับที่เขาจะเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะที่จะมาตรงนี้นะครับเราถนัดด้านไหนนะครับมาต้องทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคุยไม้จอนไอไฟสองหน้าอย่างเดียวนะครับผมนี่บางครั้งแม้กระทั่งทำความสะอาดห้องน้ำผมก็เอาบางครั้งก็เป็นช่างประปาเป็นช่างปูนช่างเชื่อมช่างเก็บขยะคัดโถส้วมก็มีนะครับนี่มันเรื่องมันเป็นการที่ว่า
พัฒนาของจิตใจเราด้วยนะครับบางท่านบางคนเออผมนี่ระดับไหนเนี่ยจะมาฮือผมล้างห้องน้ำห้องส้วมแต่เราทำนะครับมันทำให้จิตใจเขาเนี่ยครับของห้องปฏิบัติทำมาด้วยนะครับฉะนั้นหลวงปู่ทองเน้นตลอดนะครับนิ่งได้อย่างก็ท่านอาจารย์สถิตตุลุงทองว่าจะได้ก็นิ่งได้ทนได้สุขได้เนาะแม่งก็ว่าจะได้ก็เออต้องมีร่วมด้วยนะต้องมีส่วนร่วมด้วยเออเนี่ยเพราะนี่เป็นพระวิปัสสนาจารย์เข้ามานะครับผมยังเสนอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มครับผมยังบอกว่าต่อไปเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยนะจะต้องมีการจะได้ครับเข้าปริวัติกรรมผมบอกเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็คือเรื่องปริวัติกรรมคนเขาจะต้องมายอมรับความจริงอย่างก่อนเออฉะนั้นต่อไปเนี่ยลูกทุกวันจะต้องผ่านขั้นตอนพวกนี้หมดนะครับถ้าพวกเราไม่บริสุทธิ์แล้วใครจะมาอันนี้เพราะตรงนี้มันเป็นเครื่องสแกนครับถ้าเราทิ้งตรงนี้นะครับแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันครับผมบอกว่าพระเนนเถิดน้อยปฏิบัติธรรมสิบวันฉันบอกต้องไปปฏิบัติที่ไหนลองเข้าปริวาสไปเลยพระเนนก็คือมันปฏิบัติลูกเนนก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่นั้นไปถึงแม้มาได้เป็นพระสงฆ์เจ้าแต่เขาก็แยกมาให้เรียนรู้นะครับฉะนั้นปัจจุบันนี้มันเวยนะครับมันเวยแท้ๆนะครับฉะนั้นก็ที่ครูบาอาจารย์เขาได้มาแบบนี้ครับมันได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนกันนี่ครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำคือพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยครับมันมีแตกกิ่งสาขานะครับอู้ง่ายคือเครือข่ายครับฉะนั้นมันต้องไปกลัวครับเรื่องเอ๊ะถ้าอย่างท่านอาจารย์มหาสมชาติไอ้หน่องบลังจะเป็นผีบ้าก็ไอ้นะจิตวิปริตก็ไอ้นะมันต้องไปกลัวครับเดี๋ยวนี้นะครับเขามีโรงพยาบาลจิตเวชแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี้เข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะครับจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับไม่มีเขตหนึ่งจากจังหวัดลำปางเข้ามาหลวงปู่อายุเป็น70ปลายหมอถ้าบอกเปลี่ยนชุดเป็นของโรงพยาบาล นี้หมอไม่รักษาจะต้องลาสิกขาครับไม่ใช่ว่านี่นะของเขาปลดแล้วดูปลดก็คือปลดชุดสีหอออกก็คือลาสิกขาฉะนั้นหลวงปู่ให้นะครับหลวงพ่อเป็นให้นะครับร้องห่มร้องไห้บอกว่ามันจะได้อะบวชมันแต่ย้ำน้อยครับแต่เป็นเด็กนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีพี่น้องที่ต่างศาสนาเขานะครับเปิ้นเป็นหมอนะครับเปิ้นเป็นหมอเปิ้นได้เข้าไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์นะครับเรื่องโรงพยาบาลจิตเวชนะครับตอนนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกแห่งเดียวนะครับของประเทศไทยเปิดนำร่องนะครับตอนนี้ก็เลยมีมูลนิธิต่างๆนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันวันนั้นไปประชุมที่วังทองนะครับฉะนั้นก็จะเริ่มเปิดบุคคลเข้าไปตั้งแต่วันที่1เมษายนนี่นะผู้บามอนสนได้ก็สนส่งเนอะไม่ต้องกลัวนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนกับอยู่วัดนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเป็นพระเฮาตีนักลบของเฮาตีพี่โกมพี่การมาแล้วผมมีใครใจใส่ดูแลนี่ครับฉะนั้นในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เฮาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับยังมีพระสงฆ์ของเฮาที่เข้าใจแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพสุขภาวะนะครับประเดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นธรรมนูญสุขภาพนะครับเนอฉะนั้นพระสงฆ์ของเฮาจะต้องนะครับจะต้องมีสิทธิในการรักษาพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่รอบัตรทองนะครับอย่างเดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านอาจารย์จำเริญนี่ครับนี่ก็คือเป็นมันสมองกันก้อนหนึ่งนะครับที่ตกมาสู่คณะสงฆ์ครับโดยไม่ได้ผูกปั้นนะครับแต่ตกจากฟากฟ้าเข้ามานะครับถือว่าโชคดีนะครับที่จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธินะครับขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่เรื่องหัวจีมาเป็นหัวศูนย์นี่นะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสทำงานกันจะเอาที่อำเภอห่างดงนะครับเป็นโมเดลนะครับจริงๆฉะนั้นลูกพระลูกเนรของเฮาบอกว่าที่นับถือพุทธศาสนาจะอยู่ที่ไหนก็ช่างของโลกนะครับแต่เมื่อเข้ามาในประเทศไทยเราแล้วนะครับจะต้องนะครับได้รับการดูแลนะครับแต่จะทำอย่างไรก็เป็นวิธีการเรื่องแต่มันก็ไม่ได้นอกกฎหมายนะครับแต่มันมีขั้นตอนอยู่นะครับสิ่งคณะครูบาอาจารย์ของเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะพระสงฆ์นักเผยแผ่แล้วก็แถมเรื่องนึงก็เกี่ยวกับเรื่องสื่อนะครับตอนนี้ตั้งมูลนิธิโพธิยาลัยของเรานะครับซึ่งก็จ
จะได้กราบนิมนต์คณะครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเพราะว่ามันจะทำเป็นมูลนิธินะครับก็สามารถที่จะขอการสนับสนุนจากโครงการต่างๆอู้ง่ายๆคือว่าทำงานไม่ต้องไปหาเงินนะครับมีเงินให้มาทำนะครับมีเงินให้มาทำฉะนั้นคือพ่อเผยแผ่รุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าทำงานแล้วมันต้องไปหาเงินไปนี่ส่วนศรัทธาญาติโยมจะร่วมบริจาคก็บ่เป็นหยังนะครับแต่คนทำงานจะได้สบายใจนะครับฉะนั้นเนี่ยครับฉะนั้นบอกว่าจะเป็นเรื่องการปกครองการเผยแพร่การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์สาธารณูปการพร้อมถึงพุทธมณฑลนะครับบวกหนึ่งพุทธมณฑลนะครับที่เป็นพระนะครับฉะนั้นพระนักเผยแพร่ของเราห้ามตกโดยเด็ดขาดนะครับจะชอบบ่ชอบใครก็จ้างเถอะนะครับแต่ข่าวจะต้องออกไปถึงผู้ฟังนะครับโดยเด็ดขาดนะครับจะว่าห้ามเป็นนักเผยแพร่ห้ามยึดใจที่แคบโดยเด็ดขาดนะครับถ้ายามท้อแท้อะไรก็บอกว่าช่างหัวมันอย่างเดียวไอ้หลวงพ่อพุทธทาสว่านั่นเลยนะครับอย่าไปเอาคนที่มันเพราะว่ามันคนประเภทมันมีหลายประเภทนะครับที่จะหันตัวเองเพราะว่าบางครั้งก็กันเพื่อความดีรูปแบบของตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันบ่แม่นนะครับอย่างที่หมู่เฮามาอย่างนี้ครับหลายรูปหลายท่านก็พอหูขาแล้วก็อาจจะนะครับอาจจะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปฟังนะฟังก็ได้ครับฟังแต่ก็เข้าทางนี้ก็ออกทางนี้ไปนะครับอย่าไปเก็บนะครับเพราะเป็นขยะนะครับหมู่เฮาอย่าเก็บขยะนะครับโดยเฉพาะนะครับวิปัสสนาจารย์ครูบาหม่อนครูบาสาธิตนี่ครับมีเวลานะครับมีเวลานะครับอย่างที่ไอ้หม่อนฤาษีเนาะมีหม่อนฤาษีทุกปีนั่นเปิ้นก็จะมีปริวาสกรรมนี่ครับเข้าปริวาสนะครับเข้าปริวาสก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับเพราะเป็นวิธีการที่ของสแกนคณะสงฆ์เฮานะครับฉะนั้นจะเอากฎหม่อมกฎหมายเอาคนนั้นคนนี้มาว่าเฮาฉะนั้นจะนี่เอาสำนักงานนั้นสำนักงานนี้มาบ่เกี่ยวนะครับเพราะเราเป็นนักบวชนะครับเป็นนักบวชฉะนั้นก็วิธีสแกนของเราก็คือเกี่ยวกับพระธรรมวินัยก่อนนะครับก็ฉะนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการยังตรวจสอบต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็เวลาเรามีเรื่องอย่างกับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็เคลียร์คายปรึกษาหารือกันนะครับอย่าไปคิดคนเดียวนะครับอย่าคิดรูปเดียวนะครับสอบถามคนนั้นสอบถามคนนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งลายเปลือกคิดเตอนะครับอย่างปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีเพื่อนนะครับประมาณ40มีเพื่อนร่วมรุ่นบุญนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับดูเหมือนธรรมดานะครับกลัวจะได้มาถึงรุ่นเปิ้นนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหมู่เฮาปะเลอะครับที่หมู่เฮาเนี่ยแต่เฮาจะต้องสู้ด้วยความมั่นคงแล้วก็ข้อมูลต้องหนักแน่นนะครับอย่าพูดลอยๆนะครับอย่าอู้ฮือบัวฮือจ้ำน้ำฮือขุ่นนะครับแต่เราจะต้องมีหลักการนะครับอย่าเอาหลักกูไปใส่นะครับเอาหลักการด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระธรรมวินัยอย่าทิ้งนะครับอย่าไปเอาแบบอย่างที่ทางภาคอีสานนะครับปัดท่อนะเต้นลำวงกันไม่สำเร็จแน่นอนแล้วนะครับหมดต้องไปห่วงนี่ครับจะได้เหาะจะนู่นนี่นี่ก็เหมือนกันครับเราก็ดูเฉยดูแล้วก็เวลานี้เราก็สามารถมาวิเคราะห์วิจารณ์เราได้นะครับแต่อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งหลักธรรมของเรานะครับอย่าทิ้งครับฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องานที่ว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เขาต้องช่วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์กับพระมหาเถระพันตุยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากครับอย่างที่ผมกราบนิมนต์มีแม้กระทั่งพระราชาคณะระดับชั้นเทพเลยนะครับมาอยู่เนี่ยแต่ทีนี้เวลาเขาจะออกอากาศมันจะมีปัญหาตลอดเพราะบทนัดเรื่องมูนี่ครับตอนนี้ถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ยของมูเขาจะต้องเสริมเขี้ยวแรกก็คือเรื่องการอบรมสื่อนะครับหัวเขาทุกรูปนี่นะครับจะต้องอบรมสื่อไม่ใช่ว่าเออวันนี้มนออกแล้วบอกผมเนี่ยยังบอกจ้างบอกได้บอกขอไปก่อนจะนั้นจะนี้หมดไม่ได้นะครับจะต้องพัฒนาคือมันดันนะครับนี่จ้องครูบาตั้ง3รูปไปแล้วบอกว่าวันนี้ก็เตรียมมาแล้วครับตอนนี้เตรียมมาแล้วของโคมครับสติมญาณนี่เตรียมมาแล้วนะครับจะมาฮึนะครับเวลานี่ก็ประเดี๋ยวนี้นะครับการนั้นตรงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่นะนี่นะครับนี่จะออกอากาศนี่นะครับนี่แล้วเนี่ยมันต้องประชาสัมพันธ์ครับอยู่ๆมันจะฮือมันอย่างครูบาที่เป็นนี่มันมาได้หรอกนะยมูเฮานี่มันประเภทที่ว่าพรแสวงนะครับพรแสวงนะครับต้องมีแล้วนะครับนี่คือทำประชาสัมพันธ์ด้วยบอกว่ามีการมีงานอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นก็นิมนต์นะครับรูปไหนที่ยังไม่ได้เข้าลายนะครับชื่ออย่างก็ท่านอาจารย์จำเริญ
ภาคเผยแพร่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ไลน์เปิดแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตใกล้นี้ผมก็หวังว่าหมู่เฮาจะได้ทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะนะครับจะที่บอกว่าจะเป็นที่คลื่นสีขาวนะครับคลื่นสีขาวแล้วก็จะมีที่ธรรมะเป็นทีมด้วยนะครับตรงนั้นจะระดับอินเตอร์น้อยนึงครับฉะนั้นหมู่เฮาต้องเข้าร่วมนะครับธรรมะเป็นทีมเหมือนกันตอนนี้คณะครูบาอาจารย์ของเฮาจะมีอยู่ประมาณเกือบ150นะครับนักเทศทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะครับฉะนั้นไม่ยากนะครับฉะนั้นเข้าไลน์นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปถึงไลน์นั้นทีหลังนะครับตอนนี้เข้าไลน์นี้แล้วก็เหียนฮู้ร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าทุกๆรูปเดินทางมาถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องถูกกฎหมายถูกพระธรรมวินัยแล้วนะครับครับได้ครับตรงนี้ได้ครับฉะนั้นก็แล้วก็โดยเฉพาะนะครับนอกจากพัฒนาอย่าไปพัฒนาแต่ไอ้เผยแพร่อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเขาก็จะต้องทำงานถึงแม้กระทั่งชุมชนนะครับอย่าทิ้งชุมชนนะครับเพราะว่าการสร้างวัดขึ้นมานี้เขาสร้างเพื่อตอบปัญหาของชุมชนนะครับบางแบบวัดในปัจจุบันนี้บางครั้งเป็นปัญหากับชุมชนนะครับมีปัญหากับชุมชนฉะนั้นถ้าชุมชนวัดเนี่ยถ้าในชุมชนสร้างวัดขึ้นมาจะต้องเอื้อประโยชน์นะครับให้ชุมชนโดยเฉพาะเรื่องความสุขนะครับบางรูปบางท่านอาจเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เออบ่ได้เจ้าอาวาสนี่มีสิทธินะเพราะว่าตามกระบวนการเนี่ยเป็นฮื้ออำนาจเฮาเป็นฉะนั้นจะนี้ไม่ใช่นะครับการสร้างวัดพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อนะครับแบ่งปันความสุขให้พุทธศาสนิกชนนะครับถ้าชุมชนมันเดือดร้อนมีวัดจะไว้ยังไงนะครับเป็นมองว่าเลี้ยงไก่ให้รู้จักขันนะครับถ้าไก่บ่ขันตบหัวต้มส้มนะครับฉะนั้นมูดพระสงฆ์ของเจ้าฮ้องก็เช่นเดียวกันครับเปรียบเหมือนไก่นะครับศรัทธาญาติโยมที่เลี้ยงหมูเฮาแล้วนะครับเอาอาหารการกินใส่บ่วงใส่บาตรแล้วนะครับนี่หลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณบอกว่าเงินเดือนของพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาเนี่ยก็คืออาหารในบาตรนะครับเพิ่นบอกเลยนะครับพระเทพวิสุทธิคุณหลวงกันกุศลกันทวโลนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับยิ่งหลวงปู่ทองนี่ว่าโอ้ผมโชคดีครับที่ได้มีโอกาสมาวันนี้นะครับก็เลยมาอู้จ๋าเกี่ยวกับเรื่องในภาพรวมนะครับแต่ก็ไม่ได้เจาะจงนะครับเพียงว่าอยากเป็นกำลังใจนะครับกับคณะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับฉะนั้นก็พอประมาณแก่เวลานะครับฉะนั้นก็อยากจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นคณะครูบาอาจารย์อู้นักเราได้ยิ่งดีครับผมก็จะเป็นคนจดนะครับกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ครูครับเดี๋ยวจะมีหลังไมค์เราจะยุติการถ่ายทอดทางระบบวิทยุแล้วก็ YouTube ทั้งหมดในเวลา 20:00 นแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาเทพธรรมะใส่แตนไปเนาะ20:00 นี่จะเป็นหลังไมค์เพราะว่าบางประโยคนั้นบ่สามารถจะถ่ายทอดออกอากาศได้เฮาก็จะอู้กันแบบเปิดอกในหลังไมค์หลังจากที่เฮาได้อู้จากกันแหม15 นาที15 นาทีสุดท้ายนี้ก็อยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์ไพฑูรย์หรือท่านพระครูวาปีได้นำเสนอช่องทางตามกุเตื้อยังประชุมกันเนี่ยประชุมกันนี่เปิ้นก็มีเทคโนโลยีที่บ่ต้องได้มานั่งประชุมกันก็มีวิดีโอคอลก็อย่างเปิ้นที่เปิ้นประชุมกันนะสมัยมูซูมมูหยังเนี่ยก็เดี๋ยวเฮอท่านอาจารย์ทั้ง2รูปได้นําเสนอส่วนสตรีมญาติอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเปิ้นเฮอมานี่มันถ้าไทยกระสานมันพวกได้ผมจะถ่ายแจกแต่ถ้าบัตรตันผมก็จะฝากเอาลงไลน์กลุ่มเนาะเปิดในไลน์กลุ่มอันนี้เป็นแฮมช่องทางหนึ่งที่ใช้สื่อโดยที่เขาบ่ต้องมาออกอากาศในสถานีคืออยู่ที่วัดเฮาเลยแค่นั้นว่ามีอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อันนี้แฮมช่องทางหนึ่งนะครับท่านพระครูวาปีจะนำเสนอก่อนนะครับเรื่องโปรแกรมซูมแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ที่ทำพอดีผมมีโอกาสถ้าอาจารย์ไพฑูรย์ได้นิมนต์ไปร่วมกับเปิ้นในโปรแกรมซูมแปลว่าโยมอยู่หั่นเป็นพันๆนะครับครูบาอาจารย์โอ้ผมจัดรายการนี่ห้อมหันหน้าคนแต่ว่าเขาไปเข้าซูมนี่พอหน้าโยมมองๆแมงๆธรรมะมาออกเลยครับเมาก็ตักโยมคนนั้นเป็นภัยเป็นไปเขาตักกล้าตักโยมในป่าเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเฮาจัดแต่ๆน่ะโยมนั่นอยู่ไหนโยมก็อู้กับเฮาเอ๊ะมันเป็นการสื่อสารที่ฉับไวสามารถตอบโต้กันได้เลย
ก็เดี๋ยวนิมนต์ครับอาจารย์ครับนิมนต์ครับครับขอถวายความเคารพนะครูบาอาจารย์ทุกรูปเป็นนะครับก็คืองานมาฆะที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมซูมปกติทำบริษัทต่างๆเนี่ยจะใช้บริการจะใช้โปรแกรมนี้กันแล้วก็สามารถประชุมกันเนี่ยตอนนี้ผมทำที่เชียงใหม่เนี่ยวันหนึ่งจะมีคนเข้าประมาณ1,000 กว่าคน1,000 กว่ารายยอดรวมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ประชุมงานกันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยผ่านมาแล้วเป็นล้านนะเป็นล้านเซลล์ล้านซูมเพราะฉะนั้นผมเห็นผลงานแต่ละรูปนะครับผมปลื้มมากเลยแล้วก็นี่คือเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนาเพชรเม็ดงามของภาคเหนือจริงๆนะครับหายากครับตอนนี้เราจะทำยังไงในเมื่อเยาวชนเนี่ยปัจจุบันนี้คนผู้เฒ่าผู้แก่ฟังกันแต่ว่าเด็กประถมอนุบาลเนี่ยไม่รู้เรื่องละวิทยุเราตอนนี้เราจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหลังจากชุดเราหมดแล้วเนี่ยใครล่ะที่จะมาแทนเราใครที่จะมาสานงานต่อเรามันจะหมดไปเลยนะครับแล้วก็วิทยุเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอยู่อีกสักกี่ปีนะแต่อันเนี้ยมันเด็กมันออกมา 7-8 ขวบมันดูติดมือถือหมดแล้วมันนั่งดูแต่มือถือวันๆนึงอ่ะตอนนี้มันมีโปรแกรมนี้แหละครับซูมเนี่ยนะครับเราสามารถเทศสอนผ่านซูมได้เลยวันนี้นะผมก็มีพระอาจารย์บางส่วนที่เทศผ่านซูมเนี่ยนัดเวลาสมมติหลวงพ่อนะครับมีญาติโยมในหมู่บ้านเนี่ยหรือมีกลุ่มประมาณสัก100 คนหรือ500 คนเนี่ยเข้ามาเลยเวลานี้นะหลวงพ่อจะเทศนะเปิดปุ๊บเดี๋ยวทุกคนมองเห็นหน้ากันหมดเลยแล้วก็ฟังเทศหลวงพ่อนะหลวงพ่อเทศอยู่ตรงเนี้ยหลวงพ่ออยู่ตรงไหนก็ได้หลวงพ่อเทศเนี่ยเขาเห็นหมดเลย500 คน 1,000 คนเนี่ยเห็นหมดเลยหลวงพ่อสนทนาได้ด้วยเขาก็ถามหลวงพ่อได้ด้วยโปรแกรมนี้นะครับตอนนี้ผมได้ทำอยู่ที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็วันหนึ่งก็รวมยอดว่ามัน1,000 กว่าเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ว่าอยากจะมาถวายหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อสถานีไหนสนใจหรือรายการไหนสนใจเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้นะครับทุกรูปเลยนะครับไม่ว่าจะหยุดตรงไหนทางภาคเหนือเนี่ยผมมีเครือข่ายอยู่ทุกอำเภอนะครับถ้าหลวงพ่ออยากจะเนี่ยมีอยากจะทำกลุ่มเนี่ยอย่างที่ท่านว่าเนี่ยทำให้หลวงพ่อหน่อยเดี๋ยวผมจะไปทำให้เลยครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าปีกย่อยมันเยอะเอาเป็นว่าผมภาวนาแล้วกันกับทีมงานทางภาคเหนือเนี่ย9 จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับผมมีคณะกรรมการแล้วก็มีทีมงานทำอยู่ทุกพื้นที่นะครับพร้อมที่จะไปทำทุกสถานีนะครับถ่ายทอดไปด้วยจัดรายการไปด้วยก็ทำไปด้วยก็ได้ครับมีคนดูแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันไปทั่วโลกครับไม่แค่นะไปในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ผมประชุมงานผมก็ประชุมทั่วโลกครับนะแล้วตอนนี้นะผ่านมาเป็นล้านแล้วนะครับเนี่ยประชุมทีเดียวเนี่ยเป็นล้านนะครับนะตอนนี้ตั้งจอทีนี้เป็นกิโลฮะขึ้นมาจอเป็นกิโลเลยฮะนะฮะตอนนี้ได้ทำแล้วครับแล้วตอนนี้ผมทางทีมงานเนี่ยไม่ได้ติดต่อแค่ภายในประเทศไทยนะไปติดต่อที่ต้นบริษัทเลยที่มันทำโปรแกรมนี้มาเนี่ยมันยังรองรับเราไม่ได้ไม่ได้เลยมันรองรับเราได้แค่ห้องละพันคนแต่ว่าหลายๆห้องมันก็เป็นล้านนะครับแต่ว่าหลวงพ่อสามารถทำได้นะครับผมมีห้องละ 1,000 ห้องละ 500 คนก็หลวงพ่อไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวผมมีทีมงานนะครับมีทีมงานไปทำให้รายจ่ายเนี่ยที่ผมทำอยู่นี่คือห้องหนึ่งนะครับ1,000 คนเนี่ยประมาณเดือนละ10,000 บาทนะครับ10,000 บาทแต่ว่าหลวงพ่อก็ทำเลยเดี๋ยวผมมีทีมงานไปช่วยหลวงพ่อนะหลวงพ่อทุกรูปเลยนะครับมันมาอีกคลื่นลูกใหม่ที่เยาวชนเนี่ยมันเป็นตลาดของเยาวชนซึ่งเยาวชนไม่ได้ฟังวิทยุแต่เยาวชนจะดูที่มือถือนะครับเพราะนั้นอยู่มันอยู่ที่มือถือหลวงพ่อจะเทศลูกเอ้ยหลานเอ้ยเวลานี้นะ2 ทุ่มนะเจอหลวงพ่อนะครึ่งชั่วโมงทุกคนเข้ามาพรึบเลยหลวงพ่อเทศเลยครับหลวงพ่อจะเทศจะสอนอะไรเทศเลยครึ่งชั่วโมงทุกหมู่บ้านนะครับ
ก็ผมขอภาวนาไว้เป็นเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็จะหลวงพ่อจะทำอะไรเดี๋ยวดูคุยกันในไลน์กันแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดทีมงานไปทำให้นะทำทีมงานให้ทุกอย่างเลยหลวงพ่อมีหน้าที่อย่างเดียวเทศครับค่าใช้จ่ายฮะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ต้องเสียนะฮะหลวงพ่อไม่ต้องเสียเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับแต่อันนี้พูดถึงค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเดือนหรือเป็นปีเป็นเดือนนะหนักอยู่ครับแต่ว่าเพื่อพุทธศาสนาทำได้ครับสาธุกับขอบพระคุณอาจารย์ไพฑูรย์จะเพิ่มสักหน่อยไหมครับพอดีมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีคืออย่างถ้าอาจารย์พระครูว่าปีว่าเนี่ยถ้าเขาจัดรายการนี้เขาต้องมีมิกเนาะมีมิกมีไมค์มีคอมมีสายไฟแต่นี่คอมสายไฟเสริมเกี่ยวอะคะแนนมีโทรศัพท์นั่งมุมใดได้หมดเลยครับแต่อันนั้นครับนะนี่มนเนาะถ้าว่าเวียงเป้าสนใจก็จัดวันเหี่ยววันเนี่ยจัดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เฮ้เปิ้นไปอบรมเฮ้เนี่ยแล้วผมว่าคนเท่าเดียวเขาตั้นสมัยนะเขามีมือถือแล้วคนเท่าที่เข้ามาในรายการวิทยุบางคนก็เข้ามาเฟซบุ๊กผมก็ว่าเอ๊ะคนเท่าบางคนก็แค่หันหน้าดูเจ้าเวลาดูเจ้าเตะถึงวันนี้เขาออกวิทยุเขานึกหน้ามาออกเขาก็ใครอบรมคนเท่าเหมือนกันอันนี้มนครับจันเวทูลก่อนที่จะตัดสัญญาณวิทยุแล้วก็เปิดอกคุยกันในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะจากลาพักผ่อนนิมนต์ครับจันเวทูลกราบคารวะพระมหาเถระกราบถวายความเคารพทุกรูปนะครับผมเองก็เป็นมือใหม่ในการเผยแผ่นะครับไม่เคยเทศออกวิทยุเลยนะครับวันนี้ถือว่าได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างสูงเลยแล้วก็ห้องซูมที่ผมทำเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันทางส่วนกลางให้ทำก็ทำนะครับแต่คอนเทนต์ที่สำคัญคืออาจารย์บรรยงนะครับที่ญาติโยมผมให้ความสำคัญให้ความสนใจผมจะสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเสร็จปุ๊บก็ให้อาจารย์บรรยงเทศนะครับตื่นเต้นทั้งสองฝ่ายครับตื่นเต้นทั้งสองฝ่ายทั้งญาติโยมด้วยทั้งอาจารย์บรรยงด้วยส่วนตัวผมเองไม่เคยจัดรายการวิทยุการเทศสอนเนี่ยไม่มีประสบการณ์แต่คนจัดรายการวิทยุเนี่ยผมแพรวๆนะครับอาจารย์บรรยงเนี่ยแพรวๆนะมีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับญาติโยมแล้วยังเห็นกับครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นหมดเลยนะเทศมาหลัก10ปีนะครับพวกเราทุกท่านครับซูมนะครับเป็นสื่อกลางที่ทำให้ธรรมะที่ทุกท่านกั่นกรองมาอย่างดีนับเป็น10ปีเนี่ยไปถึงญาติโยมแบบ face to face นะครับตาต่อตานะครับมันจะได้อารมณ์การเทศสอนอย่างที่อาจารย์บรรยงได้ใช่ไหมครับเห็นหน้าญาติโยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่การเทศออกอรรถรสกว่าในการที่เราจะอยู่ฉากหลังใช่ไหมครับเห็นหน้าเห็นอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยปรับบทเทศตามอารมณ์ของญาติโยมเนี่ยผมว่าเข้าถึงใจนะครับเข้าถึงใจเทคโนโลยีสมัยนี้มาตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตครับซูมจะทำได้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ในสมัยนี้รองรับหมดแล้วอาจารย์ดวงรูปก็ใช้ในการเป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดเลยทางนี้ทางหลวงพี่พระครูวาปีพระเพื่อตองศักดิ์แล้วก็ทีมงานต่างๆเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนในการที่จะให้ธรรมะเนี่ยไปถึงใจของญาติโยมแบบ face to face ตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยนะครับหลบเราไม่ได้ละนะอยู่ข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับทำให้ใหม่ทั้งคู่ครับใหม่ทั้งคู่ในการที่จะตั้งห้องซูมขึ้นมาแล้วก็มีพระมาเทศสอนอย่างเงี้ยครับก็เลยให้อาจารย์ยงที่ท่านเป็นหลักตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยท่านให้มีประสบการณ์เทศมา4รอบก็ถือว่าห้องซูมนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาต่อไปครับก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับในการที่ทุกท่านได้มาเผยแผ่ในคราวนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมตัวอย่างนิดนึงนะครับนี่คือรายการเด็กคือรายการเด็กที่แท้ถ่ายทอดอยู่เด็กทุกคนมาอยู่หน้าจอหมดเลยตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวน้อยๆโอเคครับสาธุต้องจัดอบรมกันครั้งหนึ่งเนี่ยได้ครับยังเป้าร่วมตัวกันวันหนึ่งแล้วก็เอาละอ่อนตัวเนาะมารวมกัน
จัดรวบรวมแล้วก็ลงโปรแกรมให้อย่างท่านสาธิตนี่ใจได้เลยเนี่ยอยู่ลำปางแล้วก็อบรมละอ่อนทีหนึ่งร้อยคนอย่างแห่งกรรมร้อยคนนั่งอยู่ที่แม่เมาะอุณะแล้วก็ละอ่อนมาเข้าตีในโปรแกรมซูมนี่เลยได้ประโยชน์ได้นักครับครูบาอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับพอดีโรงเรียนเนี่ยที่โควิดรุ่นแรกๆเนี่ยที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นี่ครับเอาโปรแกรมนี้มาใช้ครับเราก็เพียงแค่ไปเชื่อมโยงเวลากับนักเรียนท่านเองนักเรียนก็เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราของเรานิดนึงนะครับของเราให้เป็นเสร็จแล้วก็ไปจูนกับนักเรียนแล้วก็นัดเวลาว่าหลวงพ่อจะเทศเวลานี้นะได้หมดเลยครับประมาณนี้ครับผมครับกราบขอบพระคุณครับ3ทุ่มพอดีนิมนต์ตัดสัญญาณวิทยุเอาธรรมะใส่ตัดเรียบร้อยเนาะตัดประเดี๋ยวนี้เลยนะต่อไปก็จะเวทีเปิดจีวร ปิดวิทยุเปิดจีวรถ้าเป็นคนบ้านนี่เปิดอกอู้กันเนาะครับเนาะก็มีอย่างจะอู้จ๋าครูบาอาจารย์ก็เสนอมาครับ